ย่างนี้ครับไก่ไหมครับพุ่งกับขามไปฝากหนีครับไก่ครับเขาขย้อนบ่อยไหมเส้นนี้บ่อยครับทุกคนนั้นออกมาจากสนามบินบุรีรัมย์ครับกำลังจะกลับเข้าเมืองบุรีรัมย์ครับก็มาถึงก่อนหน้าเทศบาลร่อนทองคืออบต.ร่อนทองอบต.ร่อนทองก็มีรถตู้คันดังกล่าวครับน่าจะย้อนสอนออกมาจากบ้านร่อนทองหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ากี่กิโลตรงนั้นจากร่อนทองออกมาก็น่าจะประมาณ 3-500 เมตรน่าจะได้ครับเพราะมันต้องผ่านทวีกิจผ่านปั๊มน้ำมันออกมาอีกก็คือเราก็เห็นเขาแต่ไกลละเราก็กระพริบไฟสูงให้เตือนไปแล้ววีดีเขาก็พวดออกมาเลยแล้วทีนี้มีรถคันสีดำด้านซ้ายที่เราเพิ่งแซงเข้ามาด้วยเราก็ไม่สามารถหักหลบออกไปได้เพราะถ้าหักออกไปก็จะไปเกิดอุบัติเหตุกับรถอีกทางนึงอีกทีนี้เราก็เลยเปิดกระจกถามเขาว่าทำไมออกมาแบบนี้แต่ก็มีอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะเขาตัดหน้าเรามาเนาะเขาก็บอกว่าใครๆเขาก็ย้อนสอนกันนั้นแหละรถทางตรงก็ระวังเอาสิคือตอบน่าจะเฉยเลยใช่ไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยก็คือพูดออกมาแบบเหมือนผมก็เลยโอดขับรถแบบนี้มันไม่ใช่แล้วทั้งย้อนสอนทั้งตัดหน้าเนี่ยมันน่าเกลียดเกินไปแต่รถตู้นั้นรถตู้นั้นมีผู้โดยสารไหมผมไม่แน่ใจเพราะฟิล์มกระจกเขาก็มืดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันเกิดความสูญเสียไงครับทั้งทรัพย์สินทั้งอาจจะบาดเจ็บหรืออะไรก็ได้เพราะในรถผมก็มีลูกสาวไปด้วย